ในช่วงนี้ฮะ2024คิมซูยอนอัพวอร์ดคุณซูยอนฮะก่อนที่เราจะไปดูว่าที่เขาโหวตกันเนี่ยตรงใจคุณขนาดไหนวันนี้มาแล้วไม่พูดถึงซีรีส์เรื่อง Queen of Tears เป็นไปไม่ได้ฮะต้องพูดถึงหน่อยเพราะแฟนๆชอบมากๆเลยครับวันนี้เราเลยมีรูปและคลิปที่น่าประทับใจที่คุณประทับใจด้วยแล้วก็อยากจะมาบอกกับแฟนๆด้วยเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องที่จะคุยกันต่อไปนี้เพราะฉะนั้นโฟกัสให้ดีๆเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีไหมฮะครับครับเริ่มเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรูปแรกครับนี่ใครจำได้จำได้ไหมฮะจำได้แฟนๆจำได้นะครับที่ท่าอุทินจะอะไรพี่เสือทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนรู้ไหมฮะรู้ทุกคนรู้หมดเลยเขาบอกว่าฉากนี้นะครับมีบทพูดบทหนึ่งที่คุณซูยอนเนี่ยรู้สึกประทับใจมากคุณเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าคุณประทับใจบทพูดบทนี้มากๆเลยนั่นก็คือยังไงก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนี่ที่คุณพูดกับนางเอกนะฮะแฟนๆอยากรู้ว่าเพราะอะไรถึงชอบบทนี้ฮะคุณสุยอนฮะ글쎄 이렇게 대사만 놓고 보면 사실 그렇게 어려운 대사는 아닌데 어려운 대사가 아니어서 어려워지는 대사들이 또 있거든요 그게 예를 들면 아 밥 먹었어? 이런 대사가 그런 대사입니다 그저 뭐 와 만 뺀 뭐 티ไม่ได้จำยากหรือไม่ได้พูดยากใช่ไหมคะแต่ในการแบบแสดงอะครับคือบทแบบนี้บทที่แบบพูดง่ายจำง่ายมันอาจจะเป็นการแสดงที่ยากอย่างเช่นยกตัวอย่างกินข้าวหรือยังมันเป็นบทสั้นๆมากแต่มันอาจจะแสดงออกมายากกว่าที่คิดเออ그래서자칫하면이제너무이렇게좀심심하게너무좀매력이없어지는그래서캐릭터까지매력이없어져버릴수있는그런부분이어서이제어차피다알았잖아